ันนี้ก็มาแวะปั๊มน้ำมันปตท.นะครับแถวทางปทุมเนาะก็มาเจอร้านน่าสนใจร้านหนึ่งนะครับเป็นสตรีทฟู้ดเกาหลีนะก็คือเป็นร้านชื่อ Bumper Dog นะครับร้านนี้เขาจะขายพวกไส้กรอกนะครับเป็นฮอทดอกอะไรเงี้ยฮอทดอกเกาหลีนะครับโดยที่เขาพันชีสแล้วไปทอดเนาะขั้นตอนก็จะมีให้เราเลือกไส้กรอกแล้วก็เลือกผงโรยได้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกซอสที่จะราดนะว่าเราจะราดเป็นซอสอะไรนะครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็ยังมีอาหารพวกเกาหลีอีกนะอย่างเช่นไอ้เนี่ยต๊อกป๊อกกี้อะไรพวกเนี้ยนี่ผมก็ไม่เคยกินอาหารเกาหลีนะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีให้เลือกประมาณนี้นะมีไก่ทอดเกาหลีด้วยนะครับก็ที่ผมซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อไก่ทอดนะผมซื้อตัวฮอทดอกกับน้ำเข้ามาทานนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกันเนาะของร้านนี้นะครับเป็นน้ำส้มยูสุนะฮะรสชาติดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยชอบอร่อยอร่อยนี่เรามาดูตัวไส้กรอกเกาหลีกันนะครับอันนี้มันเป็นสตรีทฟู้ดเนาะเขาก็เลยต้องไม่มีร้านนั่งนะครับเราจะมาลองดูว่าขนาดมันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ดูเทียบกับมือผมไม้ใหญ่ใช้ได้อยู่นะมันคือไส้กรอกพันชีสนะครับผมอันนี้พันชีส2แบบทั้งมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์แล้วก็ราดเป็นซอสมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวต้องชิมรสชาติกันดูอร่อยอร่อยข้างในเป็นชีสกับแป้งนะยังไม่เจอไส้กรอกมันเดี๋ยวให้ดูมันยืดยืดนะก็ยังไม่เจอไส้กรอกอยู่ดีมีแต่แป้งกัดไปจะครึ่งอันแล้วนะหอมมะเขือชีสเลยดีกว่าไส้กรอกมันถูกนะมะเขือชีสยืดเฉยๆมะเขือชีสทอดนะครับข้างในมีชีสให้เห็นเนาะผมเจอไส้กรอกมาแล้วไส้กรอกมันอยู่ด้านในเลยแล้วเลยมาครึ่งหนึ่งถึงจะเจอไส้กรอกนะข้างหน้าจะเป็นชีสอ๋อมันเป็นครึ่งชีสครึ่งไส้กรอกนะครึ่งแรกเป็นชีสแล้วก็ครึ่งล่างจะเป็นไส้กรอกนะเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยครับผมก็โดยสรุปนะครับก็จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยหรือว่าอะไรบอมเบอร์ด็อกเป็นร้านฮอทดอกเกาหลีสไตล์เกาหลีเขามีของอื่นขายด้วยนะมีพวกไก่ทอดแต่ว่าที่เป็นสไตล์เกาหลีนะครับก็รสชาติก็อร่อยดีนะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับชีสเยอะเลยก็สไตล์เกาหลีแต่ชีสจัดๆกับไส้กรอกอะไรเงี้ยกินมันจะคล้ายๆวัฟเฟิลแต่เขาทอดนะเขาไม่ได้ใช้ปิ้งนะครับก็แปลกดีถามว่าแปลกไหมผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะแต่ว่าที่ชอบกว่าเลยคือน้ำส้มอันนี้มากกว่าเป็นน้ำส้มยูสุนะครับของเขานะครับผมว่าอันนี้รสชาติดีใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวไส้กรอกผมเฉยๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวกินอะไรอร่อยเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันใหม่นะครับ